ค่ะเรามาดูในส่วนขององค์ประกอบที่2ของวรรณกรรมสำหรับเด็กค่ะนั่นก็คือภาพประกอบค่ะเนื่องจากเด็กนะคะจะชอบอ่านหนังสือด้วยภาพมากกว่าตัวหนังสือนะคะภาพจึงเป็นเสมือนหัวใจของหนังสือสำหรับเด็กค่ะภาพประกอบในหนังสือสำหรับเด็กจะทำหน้าที่สร้างภาพพจน์ในใจของเด็กช่วยให้เด็กเข้าใจเนื้อเรื่องที่อ่านได้ดีขึ้นเพราะภาพสามารถอธิบายเรื่องได้ดีกว่าตัวหนังสือค่ะสำหรับองค์ประกอบของเรื่องภาพนะคะเราจะมีด้วยการ4ลักษณะนั่นก็คือภาพจะช่วยเสริมเนื้อหาสาระและเรื่องราวต่างๆได้ค่ะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาสาระได้อย่างรวดเร็วไม่ผิดพลาดและยังเป็นตัวแทนหรือภาพจำลองของเนื้อหาที่เกี่ยวกับสิ่งของสถานที่ระบบการทำงานต่างๆได้ค่ะ 2. นะคะภาพช่วยดึงดูดความสนใจความน่าสนใจเบื้องต้นของภาพประกอบหนังสือนะคะจะต้องมีคุณภาพทั้งในด้านความสวยงามนะคะความถูกต้องความชัดเจนและมีรายละเอียดของภาพหรือเนื้อหาในการสอดแทรกสอดคล้องกับเนื้อหาสาระที่จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจในเรื่องอ่านได้อย่างถูกต้องและ เหมาะสมมากยิ่งขึ้นค่ะ 3. นะคะภาพช่วยเสริมสร้างจินตนาการภาพประกอบที่ผู้วาดใช้สีเส้นแสงและเงาสวยงามนะคะจะสะท้อนฉากเหตุการณ์และอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครประกอบกับการบรรยายท่วงทำนองให้มีความรู้สึกและมีอารมณ์สอดคล้องกับภาพได้ค่ะทำให้ผู้อ่านนะคะเกิดอารมณ์คล้อยตามแล้วก็ชื่นชมในความงามอ่อนช้อยของเส้นแสงและสีสันนะคะทำให้เกิดจินตนาการลึกซึ้งและกว้างไกลยิ่งขึ้นค่ะและ4ค่ะภาพช่วยสนองจุดมุ่งหมายเฉพาะหมายความว่าหนังสือสำหรับเด็กบางเล่มนะคะผู้แต่งอาจใช้ภาพประกอบในการชักชวนให้ผู้อ่านได้มีส่วนร่วมในเรื่องเช่นให้หาว่ามีสัตว์อะไรอยู่ในภาพนะคะแล้วก็จะมีคำเฉลยอยู่ในหน้าถัดไปเป็นต้นค่ะจุดมุ่งหมายเฉพาะนะคะที่อาจจะใช้ภาพเป็นเครื่องมือเช่นเพื่อการเสียดสีล้อเลียนนะคะหรือเปรียบเทียบสรุปอภิปรายขยายความคิดให้กว้างไกลมากยิ่งขึ้นนะคะภาพประกอบนะคะแบ่งออกเป็น5ประเภทนะคะได้แก่ 1. ภาพลักษณะเหมือนจริงหมายความว่าภาพเหล่านี้นะคะจะให้ลักษณะที่มีความเหมือนจริงนะคะซึ่งจะต้องศึกษามาจากธรรมชาติของสิ่งที่จะวาดอาจจะใช้ลักษณะของขาวดำเป็นสื่อในการแสดงออกค่ะ 2. นะคะภาพลักษณะการสร้างสรรค์หรือจินตนาการค่ะไม่มีลักษณะที่เหมือนจริงมากนะคะเช่นรูปทรงนะคะเส้นรูปหรือสิ่งต่างๆประกอบขึ้นมานะคะในลักษณะของจินตนาการหรือเพิ่มเติมความคิดของผู้เขียนเข้าไปค่ะ 3. ค่ะภาพแบบรูปทรงเรขาคณิตค่ะภาพมีลักษณะสร้างสรรค์มากขึ้นนะคะใช้รูปทรงหรือเส้นลักษณะวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมซึ่งเป็นรูปทรงเรขาคณิตนะคะประกอบขึ้นมาเป็นรูปร่างค่ะ 4. ภาพที่ใช้ในรูปทรงสัญลักษณ์มาแทนค่าค่ะภาพลักษณะนี้นะคะจะเป็นภาพที่เป็นเรื่องยากสำหรับเด็กเล็กนะคะแต่ในเด็กที่โตขึ้นนะคะจำเป็นจะต้องให้เด็กเรียนรู้บ้างนะคะเช่นดวงอาทิตย์แสดงแสงสว่างนะคะหรือพระจันทร์นะคะให้ความสว่างในตอนกลางคืนค่ะ 5. นะคะลักษณะของการเขียนภาพสัตว์นะคะโดยความเป็นจริงแล้วนะคะนักเขียนจะแบ่งภาพการเขียนสัตว์เป็นอีกประเภทนึงนะคะแต่นักวาดภาพจะศึกษารูปทรงของสัตว์นะคะในลักษณะที่เป็นจริงมาก่อนแล้วจึงจะแทนค่าออกมานะคะลักษณะที่เปลี่ยนแปลงนะคะภาพที่ได้อาจจะเหมือนจริงจินตนาการรูปทรงเรขาคณิตหรือสัญลักษณ์อะไรก็ได้นะคะซึ่งเป็นลักษณะของการเขียนภาพสัตว์แล้วก็จะสามารถเขียนได้อย่างหลากหลายนะคะโดยใช้รูปทรงเรขาคณิตหรือลักษณะเหมือนจริงหรือเป็นรูปทรงที่เป็นการสร้างสรรค์จินตนาการขึ้นมาค่ะลักษณะของภาพประกอบที่ดีนะคะเด็กๆมักจะชอบภาพที่มีลักษณะง่ายค่ะไม่ซับซ้อนมีรายละเอียดเล็กน้อยนะคะสามารถใช้เป็นเครื่องหมายแทนความคิดได้ค่ะ 2. เด็กชอบภาพประกอบที่แสดงการกระทำและการผจญภัยค่ะ 3. เด็กสนใจภาพที่อยู่ทางด้านขวามือมากกว่าภาพที่อยู่ด้านซ้ายนะคะอยู่จุดศูนย์กลางของหน้ากระดาษนะคะนอกจากนี้เด็กยังชอบให้ภาพอยู่ตอนบนเหนือตัวอักษรอีกด้วยค่ะ 4. เด็กชอบหนังสือนะคะที่มีภาพประกอบจำนวนมากค่ะ
และ5เด็กชอบภาพที่มีเนื้อหาตรงกับข้อความค่ะดังนั้นแล้วนะคะผู้ที่จะผลิตวรรณกรรมสำหรับเด็กนะคะก็จะต้องเข้าใจความต้องการของเด็กว่าเด็กมีความชอบภาพในลักษณะแบบไหนนะคะจึงจะสามารถผลิตหรือวาดภาพที่เหมาะสมกับความต้องการของเด็กได้ค่ะต่อไปนะคะเป็นคุณสมบัติของภาพประกอบที่ดีค่ะคุณสมบัติของภาพประกอบที่ดีนะคะ1จะต้องเป็นภาพที่ตรงเรื่องนะคะสามารถเล่าเรื่องได้ดีนะคะเข้าใจได้โดยไม่ต้องอ่านคำบรรยายค่ะ2เป็นภาพที่เราอารมณ์ผู้อ่านค่ะทำให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์คล้อยตามค่ะทำให้เด็กสนใจที่จะอ่านเรื่องนั้นๆต่อไปค่ะ3เป็นภาพที่ไม่ซับซ้อนดูแล้วเข้าใจได้ง่ายค่ะเป็นภาพที่เขียนได้สวยงามนะคะ5เป็นภาพที่ตรงตามลักษณะของตัวละครตรงตามฉากและตรงตามสถานที่และท้องเรื่องนั้นๆค่ะดังนั้นแล้วผู้เขียนนะคะควรเลือกภาพที่เหมาะสมแล้วก็ตรงตามเนื้อเรื่องดังนั้นเรื่องและภาพจึงจะต้องมีความสอดคล้องซึ่งกันและกันเพื่อให้เรื่องหรือตัวละครต่างๆดำเนินไปด้วยกันได้เป็นอย่างดีค่ะหลักการใช้ภาพประกอบในหนังสือสำหรับเด็กนะคะ 1. ควรมีขนาดใหญ่ตั้งแต่ครึ่งหน้ากระดาษขึ้นไปนะคะ 2. ภาพที่มีกรอบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะควรวางภาพให้ด้านยาวขนานกับแนวระนาบของหน้ากระดาษเพื่อให้ตำแหน่งของภาพทอดไปยังตำแหน่งที่เด็กสนใจค่ะ 3. ภาพประกอบควรเป็นภาพที่สมบูรณ์ครบถ้วนนะคะไม่เป็นเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งนั่นก็เพราะว่าเด็กนะคะจะยังไม่สามารถจินตนาการสิ่งที่เราต้องการสื่อได้เช่นถ้าเราจะวาดรูปรถนะคะเราควรวาดรูปรถนั้นให้เต็มคันรถนะคะไม่วาดแค่ครึ่งเดียวค่ะเพราะเด็กจะไม่สามารถจินตนาการตามได้ว่ารถที่เราต้องการสื่อเป็นแบบไหนนะคะ 4. สำหรับเด็กเล็กนะคะภาพสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆควรให้ใกล้เคียงกับชีวิตจริงของเด็กนะคะเป็นภาพสิ่งของที่เด็กคุ้นเคยพบเคยเห็นเคยเจอนะคะแล้วก็นำมาวาดประกอบนะคะ 5. ค่ะภาพประกอบควรเป็นภาพที่มีลักษณะง่ายๆที่แสดงความหมายชัดเจนนะคะภาพประกอบที่นำมาควรไม่ควรยากจนเกินไปจนเด็กไม่สามารถจินตนาการหรือคิดภาพตามได้ค่ะ 6. ภาพประกอบควรถูกต้องตามความเป็นจริงทั้งสีและการกระทำต่างๆนะคะควรเป็นภาพสีสวยงามนะคะเหมาะสมกับเด็กนะคะ 7. นะคะภาพประกอบควรเป็นภาพที่ให้ความรู้สึกและแสดงอาการเคลื่อนไหวมีชีวิตจิตใจนะคะก็จะช่วยทำให้เด็กนั้นมีความรู้สึกร่วมด้วยกับสิ่งที่เห็นนะคะถ้าตัวละครกำลังหัวเราะนะคะภาพนั้นควรให้ความรู้สึกผู้อ่านต้องหัวเราะไปด้วยนะคะหรือตัวละครกำลังร้องไห้นะคะผู้อ่านก็จะต้องรู้สึกว่าสงสารตัวละครตัวนั้นเศร้าเสียใจมีความรู้สึกร่วมกับตัวละครค่ะและสุดท้ายนะคะควรหลีกเลี่ยงการใช้ภาพประกอบที่หวาดเสียวและแสดงความโหดเหี้ยมทารุณในหนังสือสำหรับเด็กโดยเด็ดขาดนะคะดังนั้นแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผู้เขียนต้องคำนึงเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าในเด็กนะคะสิ่งที่เด็กควรจะได้รับเรื่องราวต่างๆนั้นควรเป็นเรื่องที่ดีนะคะสนุกสนานร่าเริงสดใสไม่ควรมีภาพหรือเรื่องราวหวาดเสียวในหนังสือสำหรับเด็กค่ะค่ะและนี่ก็คือองค์ประกอบนะคะหรือเรียกว่าส่วนประกอบของวรรณกรรมสำหรับเด็กนั่นก็คือในส่วนของเรื่องเนื้อเรื่องเนื้อหานะคะแล้วก็ภาพประกอบค่ะซึ่งทั้งสองส่วนนี้จะต้องมีส่วนสัมพันธ์ซึ่งกันและกันค่ะถ้าเรื่องไปในทิศทางนี้เนื้อหาหรือภาพประกอบก็จะต้องไปในทิศทางเดียวกันค่ะไม่แยกกันไปคนละทิศทางเพราะอาจจะทำให้เด็กสับสนหรือไม่ชอบในเรื่องนั้นๆได้ค่ะเอาละค่ะนี่ก็คือองค์ประกอบของวรรณกรรมสำหรับเด็กค่ะถ้าผู้เรียนท่านไหนนะคะที่ยังไม่เข้าใจหรือมีความสับสนอยู่นะคะก็สามารถไปดูตัวอย่างการวิเคราะห์ของการวิเคราะห์ตัวละครฉากเรื่องต่างๆได้นะคะค่ะและนี่ก็คือองค์ประกอบของวรรณกรรมสำหรับเด็กทั้งสองส่วนนะคะนั่นก็คือส่วนในเนื้อหาหรือเรื่องและก็ภาพประกอบค่ะซึ่งทั้งสองส่วนนี้จะต้องมีความสัมพันธ์สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันค่ะถ้าผู้เขียนนะคะเลือกเรื่องอะไรเนื้อหาของเรื่องก็จะต้องเป็นไปในทิศทางนั้นรวมถึงภาพประกอบที่จะมาช่วยเสริมให้เรื่องนั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะก็จะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะและถ้าผู้เรียนท่านไหนนะคะยัง
สงสัยหรือสับสนอยู่นะคะก็สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เอกสารประกอบการสอนนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการทบทวนนะคะก็จะขอให้ทุกคนไปทำแบบฝึกหัดค่ะซึ่งแบบฝึกหัดนี้ไม่ยากค่ะจะมีตัวอย่างนิทานให้นะคะแล้วก็ให้ผู้เรียนทุกท่านนะคะลองวิเคราะห์องค์ประกอบของนิทานที่กำหนดให้ค่ะว่าองค์ประกอบเหล่านั้นสมบูรณ์หรือไม่มีลักษณะเป็นอย่างไรค่ะแล้วเราก็มาดูกันว่าที่เราวิเคราะห์หรือวรรณกรรมที่เราที่กำหนดให้นั้นเป็นวรรณกรรมที่สมบูรณ์สำหรับเด็กหรือไม่นะคะแล้วก็เป็นวรรณกรรมที่เหมาะสมกับเด็กในช่วงวัยใดอย่างไรหรือไม่เหมาะอย่างไรค่ะลองไปทำแบบฝึกหัดดูนะคะ